สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมายงานการมอบหมายงานเป็นวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของคนเป็นหัวงานหัวหน้างานแต่การมอบหมายงานต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกน้องไม่รู้สึกว่าหัวหน้ากำลังโยนงานแต่รู้สึกได้ถึงคุณค่าของงานที่มีความหมายเทคนิคการมอบหมายงานมีระดับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสามารถของลูกน้องที่จะสามารถรับงานต่อไปได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หัวหน้าเป็นคนบอกเพื่อออกคำสั่งในสิ่งที่ตนตัดสินใจว่าจะให้ลูกน้องทำอะไร 2. หัวหน้าตัดสินใจแต่พยายามชักจูงให้ลูกน้องซื้อไอเดียไปทำตามความเต็มใจ 3. หัวหน้าขอคำปรึกษาเพื่อได้ข้อมูลประกอบจากทีมงานก่อนตัดสินใจมอบหมายงาน 4.หัวหน้าตัดสินใจร่วมกับทีมงานว่าจะมอบหมายงานอย่างไร 5. ทีมงานเป็นคนตัดสินใจแต่หัวหน้าเป็นคนให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไร 6. ทีมงานเป็นคนตัดสินใจและหลังจากนั้นหัวหน้าจะสอบถามเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจ 7. หัวหน้ามอบหมายมอบอำนาจความไว้วางใจให้ทีมงานสามารถลงมือทำได้อย่างเต็มที่จะเห็นว่าการมอบหมายงานต้องดูที่ความพร้อมของทีมงานหรือลูกน้องประกอบการตัดสินใจว่าเขาจะทำงานด้วยตัวเองได้จนสำเร็จหรือไม่หัวหน้าต้องใช้ให้ความช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการมอบหมายงานก็คือการติดตามงานเพื่อแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ว่างานที่สั่งไปมีความสำคัญไม่ใช่สั่งทิ้งไปเฉยสั่งแล้วไม่เอาทำให้ลูกน้องเสียเวลาเหนื่อยฟรีและเมื่อมอบหมายงานแล้วหัวหน้าจะต้องไม่จ้ำจี้จ้ำชัยจนเกินไปจนลูกน้องรู้สึกอึดอัดขาดความอิสระในการทำงานต้องให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของเขาในการจัดการงานของตัวเองโดยหัวหน้าคอยติดตามความคืบหน้าอยู่เป็นระยะและพร้อมที่จะให้คำแนะนำคำตอบคำถามข้อสงสัยในงานที่มอบหมายขอบคุณครับ